วัสดีครับจีนนะครับเมืองสิริขวัญตอนนี้เป็น Creative Consultant ครับอายุ40กว่าๆเริ่มจากไหนดีเริ่มจากหมวกแล้วกันหมวกเป็นนิดแฮทครับสั่งทํามาก็ประมาณ 2,000 กลางๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เสื้อคาร์นิวาลบัดไวเซอร์อันนี้ไม่มีราคาเพราะว่าได้มาแล้วก็กางเกงเป็นดิกกี้ครับเป็นสลิมสเตรทนะครับ873ก็ประมาณ 2,000 หน่อยๆรองเท้าเป็นซาวคอนี่นะครับกินวาระ 4RD เป็นอันนี้เป็นคอลลาโบเรชั่นกับแบรนด์คอสของเซนเจนนะครับผมที่ล่าสุดที่เพิ่งทำป๊อปอัพเนี่ยครับผมสร้อยคอนี้เป็นแบรนด์ไทยนะครับชื่อ Another We Speak ถ้าจำไม่ผิดเป็นอันนี้ทำคอลลาโบเรชั่นกับ Indigo Skin นะครับแบรนด์ที่เป็นเดนิมไทยแล้วก็อันนี้แหวนเงินของคาร์นิวัลครับอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็ไม่มีราคาเหมือนกันเขาให้มาเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไม่มีอะไรอันนี้แหวนคุณแม่ทำให้ครับแหวนทองอันนี้เป็นคุณแม่ทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วที่เหลือก็เป็นแบบพวกกำไรอะไรครับนิดหน่อยอะไรครับไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่วันนี้พี่นิยามการแต่งตัวของตัวเองเป็นแนวอะไรจริงๆมองคงเป็น casual streetwear มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นเสื้อยืด oversize หน่อยตอนนี้ก็ติดใส่ oversize เพราะว่ามีพุงแล้วก็เลยอายุเยอะมีพุงก็เลยต้องใส่อะไรที่มันค่อนข้างพรางร่างกายสายตาตัวเองเท่าไหร่เบสิกเรียบร้อยแคชชวลแล้วก็ดูไปได้ในหลายๆกาลเทศะอะไรเงี้ยครับหลายๆสถานการณ์อะไรเงี้ยครับพี่ว่าพี่ spending เกี่ยวกับแฟชั่นไอเทมเนี่ยประมาณไอ้กี่บาทครับ1เดือนจริงๆถือว่าช้อปปิ้งน้อยมากๆของมากๆแล้วจากที่เมื่อก่อนคือถ้าเป็นสมัยก่อนเด็กๆก็จะซื้อรองเท้าแบบทุกเดือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมซื้อรองเท้าน้อยมากแล้วครับอาจจะโชคดีที่ว่าแบบได้ซิดดิ้งจากหลายๆแบรนด์ด้วยแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าก็ซื้อบ้างแต่ก็น้อยอยู่ดีครับเพราะหลักๆก็จะอาจจะชอบแบบทุกวันอาทิตย์ก็อาจจะชอบไปเดินพวกตึกแดงใช่ตลาดรถไฟอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบเลือกซื้อพวกเสื้อยืดราคาแบบไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยครับหลักๆก็บางเดือนก็แทบไม่ได้ใช้ช้อปปิ้งเลยหรือว่าบางเดือนก็ซื้อแบบเต็มที่ก็1,000-2,000อะไรเงี้ยสำหรับแบรนด์ไทยที่ชอบนะครับที่ใส่แล้วกันจริงๆมันก็มีหลายแบรนด์ที่น่าสนใจครับอย่างเช่นแบรนด์ของน้องเต่า Get Rich Easy อย่างเงี้ยแบรนด์ที่ผมใส่อีกแบรนด์ก็คือ La Roca แล้วก็รวมไปถึงSmile Club หลักๆที่ชอบแบรนด์พวกนี้คงเป็นเรื่องของแบบคอนเซ็ปต์อย่างของพี่นี้ก็จะเป็นเรื่องของ Upcycle ที่แบบเอาเชิ้ตโปโลหรือว่าเอาวัสดุแบบเหลือใช้บางอย่างมาทำใหม่อะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็กลายเป็นแบบอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มันน่าใส่อะไรเงี้ยครับรวมไปถึงแบบอย่าง Smile Club Custom เองเขาก็จะเอาแบบของ product ที่เป็น dead stock แล้วก็กลับมาตีความใหม่ในสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยส่วนของ Get Rich Easy ก็เป็นสตรีทแวร์จะบอกว่าหน้าใหม่ก็คงไม่ได้แล้วแหละเขาอยู่ในซีนนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างทำหน้าที่ของตัวเองแบบมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทำรู้สึกว่าทำคอลลาโบเรทกับหลายแบรนด์เยอะด้วยแล้วก็น่าสนใจด้วยอย่างเงี้ยครับเป้าหมายชีวิตในตอนนี้ครับเป้าหมายผมก็คงแบบมันไปได้เรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนแบบอยากจัดงานก็เคยทำแพลตฟอร์มซีรีส์ 6 อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นอีกเป้าหมายนึงที่แบบยังอยากจะกลับมาจัดแพลตฟอร์มไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าแบบมันมีหลายแฟกเตอร์มากที่มันทำให้งานแบบมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้สำหรับปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็เดินทางไปประมาณแบบ 30-40% แล้วอะไรเงี้ยครับรออีกนิดนึงถ้ามูว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะได้เห็นกันอะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นสวัสดีค่ะชื่อหงนะคะอายุ28ปีค่ะปัจจุบันเป็นอาชีพมาร์เก็ตติ้งอย่างค่ะเราจำราคาไม่ได้จำราคาไม่ได้หมวกแอนตี้โซเชียลคลับค่ะเสื้อคาร์นิวัลได้จากได้ฟรีฟรีค่ะรองเท้าดร.มาร์ตินค่ะจำราคาไม่ได้ค่ะถุงเท้าคาร์นิวัลสไตล์ไหนหรอคะมันไม่ตายตัวมันแล้วแต่วันบางวันอยากสตรีทบางวันอยากหวานบางวันอยากเซ็กซี่ได้ทั้งหมดได้ทุกแบบค่ะสำหรับอินสปิเรชันในการแต่งตัวคือคิดตั้งแต่เมื่อคืนว่าพรุ่งนี้อยากใส่สีอะไรแล้วเราค่อยตื่นมาแมทช์ตอนเช้าคือมันมาจากข้างในว่าเราอยากใส่อะไรก่อนนะคะไม่มีเรฟเฟอเรนซ์คิดเองโอ้ยมีหนึ่งแบรนด์ค่ะชอบแบรนด์เมอร์ช
กางเกงสวยมากกางเกงยีนทรงสวยมากผู้หญิงใส่แล้วสวยมากเก็บทรงเก็บหุ่นทุกอย่างสวยเป๊ะมากครับเป้าหมายชีวิตตอนนี้ใช่ไหมคะอยากทำอะไรมากที่สุดอยากนอนค่ะสวัสดีครับชื่อป๊อปครับตอนนี้อายุ33ครับผมตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งครับเริ่มจากแว่นนะครับแว่นคือ TikTok Shop 60บาทอ๋อ TikTok หรอ TikTok Shop เป็นรีวิวของดีเยอะมาก60บาทแล้วแบบทรงสวยมากอันนี้ TikTok แต่ผมไม่รู้ชื่อแว่นนะขอดูหน่อยข้างๆหน่อยเฮ้ยได้อยู่นะทรงได้ครับทรงได้เอามาเสื้อนะครับเสื้อเป็นเบรชชานะครับเสื้อบอลเบรชชาเจอร์ซีปี2004นะครับข้างหลังเป็นบักโจ10บักโจ10ชื่อเบอร์แท้นะครับผมตัวนี้เป็นปีสุดท้ายที่บักโจเล่นบอลนะครับก่อนรีไทร์ก็ปีสุดท้ายที่จะรีไทร์ตัวนี้เป็นโฮมคิดตัวนี้ได้มา 6,000 กางเกงครับยังไง TikTok Shop TikTok Shop ปกนะคาโก้ TikTok Shop 200บาทเนี่ย200บาทเท่าไหร่ครับ Saucony Procket Omninine ครับเป็นแพ็คชื่อว่าTomorrow Miss Yesterday Tomorrow Miss Yesterday คือคอนเซปต์ของการที่เอารองเท้าในสมัยก่อนมาทำเพื่อให้มันอยู่เหนือกาลเวลาใส่ตอนไหนก็ได้ก็เลยเป็น Tomorrow Miss Yesterday ครับตอนนี้ขายแล้ว 5,990 บาทแล้วก็เป็น Nothing ครับนาฬิกา Nothing Watch นะครับแล้วก็เป็นทำกับคานิวาลเป็นสายคานิวาลไม่มีแล้วมีแหวน TikTok Shop อุปกรณ์ทำอาหารกินครับอันนี้เป็นฟูจิครับ XS10 นะครับตัวนี้ราคาตัวเฉพาะกล้องมัน 30,000 มั้ง 35,000 โดยประมาณแล้วก็เลนเป็น 35F2 เป็นฟิกเลนนี้ประมาณ 5,000 พี่ชอบซื้ออะไรเป็นพิเศษเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าเสื้อบอลครับเสื้อบอลนะช่วงนี้เสื้อบอลเยอะมากเสื้อบอลว่าช่วงนี้พี่แต่งตัวสไตล์อะไรบล็อกคอครับบล็อกคอนะบล็อกคอจะเป็นจะหลักๆตอนนี้คือเลือกเสื้อบอลแล้วก็หารองเท้ามาแมชหรือถ้าตอนไหนที่ได้รองเท้ามาใหม่ก็จะหาเสื้อบอลมาแมชอินบล็อกคอมากเพราะว่ารู้สึกว่าเสื้อบอลมันใส่ได้ตลอดอ่ะมันเอาใส่ไปออกงานก็ได้ใส่เล่นก็ได้แบรนด์ไทยที่ชอบอ่ะนับคานิวาไหมไม่นับโอเคตอนนี้ชอบ Get Rich Easy ครับโอเค Get Rich Easy เหตุผลคือ1ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็สวยผมรู้สึกว่าเขาเอาคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยอ่ะมาใส่กับสตรีทแวร์ได้สวยที่มันไม่ตะโกนไทยมากแต่รู้ว่าเป็นไทยโอเคแบบบางอย่างเช่นแบบเป็นฟอนต์ไทยเงี้ยแต่ว่าดูไม่เชยไม่ได้แบบโหกูตะโกนแบบไทยอ่ะเป้าหมายในชีวิตตอนนี้แหละครับเก็บเงินเยอะๆครับทำงานเก็บเงินเยอะๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้คนเราไม่แน่ไม่นอนเนาะผมอยากให้ทุกคนแบบเก็บเงินแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขเพราะทุกวันนี้อะไรก็เกิดก็ไม่รู้อะมีเงินเก็บตุนไว้แล้วก็มีความสุขชีวิตเยอะๆครับสวัสดีครับชื่อปอนครับอายุช่างหัวมันนะครับผมยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่นะครับส่วนประกอบอาชีพตอนนี้ก็ค้าขายของครับเรื่องเกี่ยวกับงานพิมพ์ครับหมวกก่อนแล้วนะครับหมวกคือ10 deep นะครับซื้อมาเท่าไหร่วะจำไม่ได้ว่ะ 1,500 มั้งหรือ 2,000 เนี่ยแหละจำไม่ได้เสื้อคอสครับคอสเซนเจอร์นะครับอันนี้คุณสกายเฉินก็ส่งมาให้ไม่เสียตังค์ครับอ่ะกางเกงนะครับสวยครับกางเกงคูปิเมดครับแบรนด์จากไต้หวันอันนี้แพงครับตัว 5,000 ครับรองเท้าครับรองเท้านี่ Saucony X Cross นะครับอันนี้ Sky Chen เขาส่งมาให้เช่นกันครับไม่เสียตังค์ป้ายราคามัน990หยวนครับประมาณ 5,000 Accessory นาฬิกาครับ Apple Watch Apple Watch นะครับครับผมอีกข้างก็กำไรทองครับธรรมดาไม่มีอะไรช่างหัวมันไม่ต้องมาดูครับทองแม่ตักครับเดี๋ยวนี้ประเทศจีนทองแม่งน่ากลัวด้วยซื้อแม่งทั้งเสื้อทั้งรองเท้าทั้งกางเกงอะครับซื้อหมดแหละครับ 20,000 มั้งไม่รู้อะแล้วแต่เดือนครับบางเดือนก็ไม่ซื้อเป้าหมายชีวิตตอนนี้อยากทำอะไรครับตอนนี้หรออยากสุขภาพจิตดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องการอะไรเยอะแค่2 อย่างเนี้ยทุกอย่างมันจะเดินหน้าไปได้เองHi, my name is Yuto. I'm 24 years old. I'm Japanese. Currently, I'm based in here, Bangkok.
It's long story, but now I'm doing like modeling over here. First thing first, I'm sorry, I have no idea like how much does it cost because everything is like given. Okay. First thing, this pearl necklace, I got this like 2 or 3 years ago. My friends gave it to me, and he says it's like 100% pure pearl. It might be expensive, but I don't know because it's present. It's expensive. Yeah. And this setup, I just got it from like last week. It was like the stylist that I met at the shooting, and she kind of liked my style, so she gave it to me like those like setup. Actually, there's like 2 colors, like black and blue, and they also have like links, not a shirt. Okay. So which is like 4 looks, no 8 looks. 8 looks. Me neh. 1, 1, 1. Oh, 1, 1, 1. The shoes, it's legal. I'll show you. Lego. Wow. I bought it. No, actually I didn't buy it neither, because my brother, I have a big brother, and he gave it to me like, I think it was birthday present as well. Okay. Yeah, this one is like one of famous like loafer brand in Japan. Oh, yeah, I'm not sure if it's from Japan or not, but yeah, I bought it in Japan. This is kind of difficult question because it depends on the months, yeah. But I would say like 10K per month, 10K to 20K. Oh. Yeah, but most of the time I go to like thrifting. Thrifting, yeah. I don't go to like a proper store. I just go to Chachak, Red Building, to pick some like vintage and stuff. Sure, sure. I pretty much like it because, you know, it's kind of unique. And I also like a vintage style, so. Yes. My style right now, yes. Like my trend? Yeah, your trend. Okay. I recently I kind of into like modifying clothes by myself. Whoa. For example, I buy like an outfit from the vintage store, but sometimes I like cut it off. Or make the scar and everything. Yeah, something like that. Like modifying custom, yeah, custom by myself. Life goals. Yeah. Oh shit, okay. Oh, shit. My life goal is kinda, I have life goal actually. Straight away, I wanna have my own brand. I wanted to make my own clothes, but I know it's like so hard. But yeah, I wanted to make it like unique, bit like a vintage style. Yep. Yeah, that is my dream, that like own my brand. Yes. Yeah. Or I want to like direct something, like be a director. Whatever, like be like director of the directors, yeah. Yeah. Okay, thank you Yudo for today. Arigatou gozaimasu. Okay.